คะต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันมือเล่นเต้นสองคนนะครับโอ้โหวันนี้เรื่องเล่นเต้นแดนเซอร์นะครับในระดับต้องดีไฟนะครับขอแนะนำคณะกรรมการในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านทรายทองครับแล้วก็จบนะครับซึ่งมีทีมที่ลงทะเบียนไว้ตอนแรกนะครับจะมีเชิญเลยนะครับที่โต๊ะกรรมการนะครับจะมีพิธีกรค่ำคืนที่2นะครับสำหรับโครงการครูหรือเจ้าหน้าที่ที่มาประกวดโรงยิมพละศึกษานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการออกกำลังนะครับของอนุบาลก็จะกระจายไปตามสนามแข่งขันนะครับว่าจะเป็นโรงยิมพละศึกษาค่ะลูกค้าเยอะๆนี่แต่ว่า